แลนด์บริดจ์คืออะไรแลนด์บริดจ์ก็คือเส้นทางเดินเรือเส้นใหม่นะครับที่มาแก้ปัญหาช่องแคบมาละกานั่นเองครับโดยการสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นมา2ฝากฝั่งครับระหว่างชุมพรกับระนองครับแล้วก็มีเส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับเชื่อมท่าเรือ2นี้เข้าด้วยกันอีกทีนึงครับโดยมอเตอร์เวย์เส้นนี้เนี่ยจะมีระยะทางประมาณ90กิโลเมตรนะครับจะมีทั้งถนนรางรถไฟคู่แล้วก็ท่อส่งน้ำมันอีกด้วยซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าการสร้างแลนด์บริดจ์ขึ้นมานะครับจะลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างน้อย 4-5 วันด้วยกันนะครับแต่ว่าการขนส่งนะครับถ้าใครที่จะมาใช้แลนด์บริดจ์เนี่ยเรือขนส่งสินค้าจะต้องมาที่ท่าเรือฝั่งนึงขนส่งสินค้าขึ้นแล้วก็ส่งตรงนะครับผ่านมอเตอร์เวย์เนี่ยไปที่ท่าเรืออีกฝั่งนึงแล้วก็ขนลงเรืออีกทีนึงและจุดนี้นี่เองครับที่รัฐบาลเล็งเห็นโอกาสนะครับที่จะแบ่งเรือขนส่งสินค้ามาที่แลนด์บริดจ์ครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประเทศของเราโดยรัฐบาลเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าถ้าแลนด์บริดจ์มันเกิดขึ้นได้จริงจะสามารถสร้างการเติบโตนะครับหรือว่า GDP ถึงปีละ 5.5% ครับจริงๆแล้วนะครับความพยายามในการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันเข้าด้วยกันเนี่ยไม่ได้มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีความพยายามในการเชื่อมหรือว่าพูดคุยกันมาแล้วมากกว่า20ครั้งหรือที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันก็คือเรื่องของการขุดคอคอดกลัดนั่นเองมาพูดถึงประโยชน์ของโครงการแลนด์บริดจ์กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง1ฮะคือยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำของภูมิภาคนะครับ2เปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ฮะระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย3เพิ่มความสะดวกสบายรวดเร็วในการขนส่งทางน้ำครับข้อ4ครับส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาตินะครับอย่างที่ทุกคนเห็นฮะนายกออกไปเป็นเซลแมนนั่นแหละเชิญชวนนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือที่ออกมาเป็นข่าวให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากที่สุดก็คือภาพที่นายกวาดภาพโครงการแลนด์บริดจ์ให้กับนักลงทุนชาวจีนนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองครับสุดท้ายคือการคาดการณ์ GDP ของประเทศที่จะมีการเติบโตขึ้นปีละ 5.5% ครับ